อัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่าเมื่อวานเชฟชุมพลแจ้งภัยค่ะเชฟคนดังเนี่ยมีการมาอัพรูปภาพนะน้องลิซ่าเนี่ยไปทานอาหารที่ร้านของเขาค่ะที่ทำร่วมกันกับคุณนุ่นแล้วก็คุณต๊อดปิติด้วยนะคะโดยให้แคปชั่นค่ะว่าขอบคุณหลานสาวที่สวยแล้วก็เก่งที่สุดในโลกรวมถึงคุณแม่นะคะที่มาอุดหนุนร้านอาหารของเขาค่ะและนอกจากนั้นค่ะก็ยังเห็นคุณนุ่นวรนุชนะคะก็มีการมาอัปเดตภาพที่ถ่ายคู่กันกับน้องลิซ่าอีกด้วยโอ้ยคนสวยเขาเจอกันค่ะทำเอาคุณนุ่นเนี่ยให้แคปชั่นว่าว้าวุ่นเลยนะคะแถมยังมีการหยิบเอาหมวกลาลิซ่ามาใส่อีกด้วยแบบนี้คงต้องเรียกว่าเป็นแฟนตัวยงของน้องลิซ่ากันเลยทีเดียวเนาะเห็นแล้วก็ปลื้มใจจังเลยค่ะและนอกจากจะมีภาพน่ารักน่ารักแบบนี้มาฝากให้บลิ้งได้ดูกันแล้วก็ยังมีอีกข่าวนึงค่ะที่ต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยค่ะเมื่อมี OP คนไทยบอกว่าได้เจอกันกับน้องลิซ่าเธอค่ะไปขึ้นเรือนะคะล่องแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะคุณผู้ชมซึ่งเธอค่ะคนที่เห็นน้องลิซ่าเนี่ยก็มีการมาคิงนะคะพูดว่าเออถ้าใครที่เป็นชิปเปอร์เนี่ยรู้เนี่ยต้องมีอกแตกตายแน่ๆแล้วก็ลูกสาวของเราก็คือเลิศค่ะตัวติดกันไม่ห่างเอ๊ะหมายถึงว่าน้องลิซ่าไปติดกันกับใครล่ะคะถึงได้เลิศขนาดนี้ซึ่งก็เหมือนว่าจะมีคนค่ะมาบอกว่าเหมือนจะเห็นคุณเฟเดริกอาร์โนนะแกมาล่องเรือนะคะในแม่น้ำเจ้าพระยากันกับน้องลิซ่าด้วยค่ะคุณผู้ชมเอจะจริงหรือเปล่านะนี่เขาพามาเจอครอบครัวกันแล้วเหรอคะอาจจะตอนนี้ก็ยังไม่มีภาพมายืนยันใช่ไหมมีแต่ OP ไทยค่ะมารายงานแต่ว่าเรือมันออกใจใหญ่มันต้องมีใครสักคนนะคะที่ถ่ายติดมาบ้างหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเขาจะเหมาลำกันแบบว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวถ่ายไม่ทันอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะต้องใจเย็นๆก่อนนะคะรอรูปมายืนยันอีกทีนึงแล้วกันนะคะเอาเป็นว่า OP ค่ะเขามาเล่านะแบบนี้นะแอดก็เอาอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องลิซ่ามาฝากแล้วกันค่ะซึ่งตอนนี้ค่ะเธอก็ยังอยู่ที่ประเทศไทยของเรานะคะยังไม่ได้กลับไปที่เกาหลีแต่อย่างใดค่ะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า